คำถามแรกนะครับจากสามีป้ายแดงครับคุณหมอครับนี่น่าสนใจมากผมก็เพิ่งจะรู้นะว่าอาการแบบนี้นี่มันเจอกันค่อนข้างเยอะหรือว่าเพิ่งจะป้ายแดงเหมือนกันยังครับยังเพิ่งจะป้ายยาน่ากลัวเขียนบอกว่าผมเพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานครับคุณหมอครับครับปัญหาคือผมไม่สามารถสอดใส่ได้จนสุดครับภรรยาของผมเนี่ยเธอเกร็งและดูจะเจ็บทำได้ไม่นานก็ต้องยกเลิกครับครับเคยคุยกันกับภรรยาภรรยาก็บอกว่าเธอมีความต้องการแต่พอสอดใส่เนี่ยก็กลัวและเกรงไม่รู้จะทำยังไงครับเล่าโลมแล้วก็ไม่เป็นผลอายุของเราทั้งคู่เนี่ยคือ27ปีเท่ากันก่อนแต่งเคยแค่กอดจูบทั่วไปหลังแต่งเจอแบบนี้ต้องแก้ไงครับโรคนี้คือปัญหาของผู้หญิงที่มาโรงพยาบาลผมเยอะที่สุดสัปดาห์หนึ่งต้องมีอย่างน้อย1รายเคยมีมากที่สุดคือสัปดาห์ละ3รายเป็นโรควาจินิสมัสบางคนก็อ่านวาจินิสมัสแปลเป็นภาษาไทยว่าโรคจิ่มล็อกจิ่มล็อกคือล็อกก่อนแล้วก็สอดใส่ไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปสอดใส่ได้แล้วล็อกอันนั้นเรียกโรคจิ่มงับอันนี้เป็นอีกโรคหนึ่งอันนี้ไม่งับฮะจริงๆแล้วโรคนี้คือภาวะvaginal penetration phobia คือเป็นโรคกลัวการสอดใส่แล้วประวัติก็จะชัดเจนว่า2 อย่างนะครับ1 คือตอนวัยรุ่นตอนเป็นสาวเนี่ยจะไม่เคยที่จะช่วยตัวเองแบบใช้นิ้วสอดใส่เพราะเขากลัวการสอดใส่นิ้วตัวเองก็ไม่กล้าอย่างมากก็แค่ถูที่คลิตอริสอันที่2คือจะรักษาความบริสุทธิ์จนถึงวันแต่งงานเช่นจะบอกว่าเราแค่กอดจูบแล้วลมภายนอกก่อนหลังแต่งงานแต่งงานเราค่อยร่วมเพศกันพอแต่งงานเขาก็พร้อมเตรียมตัวเตรียมใจเขาก็มีอารมณ์ความต้องการทางเพศแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากลัวจนกระทั่งพอกำลังจะสอดใส่ปุ๊บก็ปฏิกิริยาครับกลัวทำให้กล้ามเนื้อเกร็งก็ทำให้สอดใส่ไม่เข้ามันเหมือนกับอาการขมิบแน่นหรือเปล่ามันอันเดียวกันไหมครับมันแน่นแบบเกร็งมากเลยครับจนกระทั่งใส่ไม่เข้าผู้ชายจะบอกว่าพอสอดเข้าไปมันจะชนผนังนะครับแล้วโรคนี้เจอเยอะมากรักษาไม่ยากครับอันที่หนึ่งคือก่อนมาพบแพทย์เนี่ยให้เป็น sexual outercourse คือให้เป็นแบบการสัมผัสสัมพันธ์แบบภายนอกคือกอดจูบแล้วลมแทนที่จะร่วมเพศแบบสอดใส่คืออาจจะเสียดสีอ่ะแล้วก็oral sex อมจูเลียจิ๋มไปนะครับก็ใช้ได้บางคนก็รู้สึกแฮปปี้เอนจอยเรื่องนี้กันคือมีเซ็กแบบไม่มีการสอดใส่ในช่องคลอดนะครับอันที่2คือถ้ามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลผมก็จะใช้วิธีทางจิตเวช2 อย่างก็คือพฤติกรรมบำบัดคือค่อยๆใช้วาจินัลเดเลเตอร์จากเล็กๆใหญ่ขึ้นวาจินัลเดเลเตอร์ถ้าซื้อเมืองนอกอาจจะแพงพลาสติกถูกๆไม่กี่บาทแต่ขายซะหลายพันเทียนไขมันเป็นกระบอกแบบคล้ายๆจู๋เทียมอะฮะอันเล็กสุดขนาดเท่านิ้วก้อยอะแต่เบื้องต้นเราจะให้คนไข้เนี่ยใช้ไม้พันสำลีก่อนบางคนแค่ไม้พันสำลีสอดใส่ในช่องคลอดก็กลัวแล้วฮะคือเขาจะกลัวมากอะไม้พันสำลีให้ผ่านก่อนแล้วก็ใช้วาจินัลเดเลเตอร์ระดับที่1ระดับที่2ก็จะใหญ่ขึ้นบางคนไม่มีวาจินัลเดเลเตอร์ก็อาจจะใช้เทียนไขก็ได้ขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องของการผ่อนคลายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลผมก็มีนักสะกดจิตบำบัดก็ใช้การสะกดจิตเพื่อล้างไอ้ความรู้สึกโฟเบียกลัวเกินเหตุนะในสุดรักษาก็ประมาณสัก2เดือนก็น่าจะดีขึ้นแล้วกลัวนี้มีสาเหตุของความกลัวไหมคะไม่ทราบครับอยู่ดีๆก็แล้วก็ในทฤษฎีสมัยก่อนตำราจะเขียนว่าอาจจะเคยถูกล่วงเกินทางเพศถูกข่มขืนอะไรมาก่อ นในวาจินิสมัสผมไม่เคยเจอสักรายตอนนี้ปัจจุบันการรักษามันพัฒนาแล้วครับในเมืองนอกเนี่ยมีใช้กันสัก 3-4 ปีในเมืองไทยก็สักปี2ปีที่ผ่านมาคือการฉีดโบท็อกโอ้หน้าเรียวเลยครับ ไม่ใช่มันส่งตรงกล้ามเนื้อตรงนั้นเลยฉีดโบท็อกเข้าที่ผนังกล้ามเนื้อช่องคลอดเพื่อให้ผนังเนี้ยมันมีการคลายตัวลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับคำว่าโรคจิ่มล็อกแล้วก็ฉีดโบท็อกมีหมอที่ทำเรื่องนี้อยู่ซึ่งผมก็พยายามคุยกับหมอสูที่โรงพยาบาลผมหมอสูก็ไม่ถนัดฉีดโบท็อกพวกหมอฉีดโบท็อกก็ไม่เคยฉีดโบท็อกที่จิ๋มก็ต้องไปหาหมอผิวหนังต่อส่งต่อนี่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นหมอสูที่เขาเล่าล่ำเรียนมาเรื่องเด่นนี้โดยตรงแต่อยากรู้เพราะว่าโบท็อกอาจให้ฉีดกับกล้ามเนื้อใบหน้าแบบนี้มันก็มีระยะเวลาว่ากี่เดือนกี่เท่าไหร่
ต่ฉีดโบท็อกซ์เนี้ยฉีดครั้ง2ครั้งแล้วก็แอดมิด1คืนแล้วก็หายเลยถ้าร่วมเพศได้แล้วหายเลยมันเป็นโรคทางจิตเพราะหลังจากที่เขาได้ครั้ง2ครั้งแล้วเขาก็หายทางจิตแล้วไม่กลัวแล้วทีนี้ผมมีปัญหาคล้ายๆไงคุณหมอคือผมก็บางทีก็สอดใส่ไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นซิงมันเป็นเพราะอะไรแล้วเป็นเพราะจูไม่แข็งครับสอดใส่ไม่เข้ามันดันเข้าไปเขาอยากให้คุณหมอตอบอีกอย่างนึงค่ะใช่ครับแบบโควิดโรคนี้ไปหาหมอครับรักษาหายเพราะบางคนเนี่ยเลิกกันครับเพราะว่าร่วมเพศไม่ได้แล้วเลิกเลย